ถ้าเกิดพูดถึงกองบินตำรวจค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งนะที่เราได้ยินชื่อกันมาพอสมควรแหละวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูภารกิจดีๆนะคะเขาบอกว่าเป็นภารกิจปิดทองหลังพระตำรวจเขาทำอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือภารกิจล่าสุดนะคะที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าเอศักดิ์สุริยาหรือว่ามีชื่อจริงว่าพันตำรวจเอกศักดิ์สุริยาบุตรราชนักบินสัญญาบัตร5กลุ่มงานการบินกองบินตำรวจตำแหน่งนักบินเฮลิคอปเตอร์สังกัดหน่วยบินตำรวจเชียงใหม่ก็ได้มีการนำเฮลิคอปเตอร์เบล412 EPI หมายเลข2611ออกปฏิบัติภารกิจค่ะสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรับผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุสาหัสจากโรงพยาบาลเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นำส่งทางอากาศไปยังโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นับเป็นภารกิจปิดทองหลังพระที่เหล่านักบินตำรวจมีความภาคภูมิใจทุกครั้งเมื่อขึ้นบินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทีนี้มาต่อกันที่เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นคนคนเดียวกันค่ะแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาก็ได้มีการโพสต์คลิปนะคะที่เด็กๆนักเรียนบนดอยทางภาคเหนือวิ่งมารอรับเสบียงอาหารแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่กำลังขนส่งลงจากเฮลิคอปเตอร์นะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปเก็บไว้ในโรงครัวภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งพันตำรวจเอกศักดิ์สุริยาได้บันทึกภาพไว้ระหว่างทำภารกิจลำเลียงอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นก็มีการส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนซึ่งนักบินเฮลิคอปเตอร์จะขนไปให้ตามวงรอบที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือนค่ะพันตำรวจเอกศักดิ์สุริยาก็ยังบอกด้วยนะคะว่าทำภารกิจเพื่อน้องๆมาแล้วหลายปีทำตั้งแต่เริ่มเป็นนักบินขับเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยบินไปกลับรวมแล้วหลายครั้งน้องๆ นักเรียนที่อยู่บนดอยบางโรงเรียนรถยนต์เขาบอกว่าเข้าไม่ถึงอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลเสบียงอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับน้องๆซึ่งก็ต้องการทั้งอาหารสดอาหารแห้งเพื่อนำไปให้คุณครูนะคะหรือว่าตำรวจตะเวนชายแดนประกอบกันก็นำไปประกอบอาหารนะคะสิ่งของที่เขานำไปมอบให้ซึ่งทางพันตำรวจเอกศักดิ์สุริยานะคะก็ได้บอกด้วยนะคะบอกว่าน้องๆเด็กบนดอยเป็นเด็กที่แข็งแรงน่ารักสุภาพเรียบร้อยนะคะเรียกนักบินทุกคนที่มาส่งของว่าคุณครูทุกครั้งแล้วก็จะมีการขอบคุณทุกครั้งที่ได้นำเสบียงอาหารเอามาให้เพราะฉะนั้นนะคะทีมข่าวโมโนเทนี่นายค่ะขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะให้กับทีมกองบินตำรวจปฏิบัติหน้าที่แบบปิดทองหลังพระแบบนี้นะคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะดูแลทุกสุขของพี่น้องที่อยู่ห่างไกลจริงๆบางพื้นที่เข้ายากลำบากก็มีเฮลิคอปเตอร์แบบนี้แหละครับที่บินเข้าไปนะครับ